พาไปชมแฟ้มประวัติลีชิงยุนมนุษย์อายุยืนที่สุดในโลกอายุถึง256ปีพร้อมเผยวิธีการมีชีวิตยืนนานลีชิงยุนได้ถูกอ้างว่าเป็นมนุษย์ที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกถึง256ปีทำให้หลายคนอาจเกิดความสนใจและเกิดคำถามว่าจะมีมนุษย์ที่มีอายุยืนยาวได้เช่นนี้จริงหรือและหากมีเขาดำรงชีวิตอย่างไรจึงได้มีชีวิตยืนยาวเช่นนั้นได้ลีชิงยุนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรทานอาหารมังสวิรัตเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการป้องกันตัวและเป็นกุนซือด้านยุทธวิธีตัวนายลีชิงยุนเองได้อ้างว่าเขาได้เกิดในปีพุทธศักราช2279ในปีพุทธศักราช2471หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ได้เคยเขียนบันทึกผู้สูงวัยซึ่งอยู่เป็นเพื่อนบ้านกับนายลีชิงยุนต่างก็ได้ยืนยันตรงกันว่าปู่ของพวกเขารู้จักและเคยเห็นนายลีชิงยุนตั้งแต่ปู่ของพวกเขายังเป็นเด็กและหลังจากการเสียชีวิตของนายลีชิงยุนในปีพุทธศักราช2479นิตยสารไทม์และนิวยอร์กไทม์ได้รายงานว่านายลีชิงยุนมีภรรยา23คนและมีทายาทกว่า200คนเรื่อยมาตลอดระยะเวลา256ปีนายลีชิงยุนเกิดที่มณฑลเสฉวนอายุ10กว่าปีก็เริ่มเก็บสมุนไพรบนภูเขาทานอาหารมังสวิรัตและเรียนรู้วิธีการทำให้อายุยืนยาวเขาใช้ชีวิตอยู่กับการรับประทานสมุนไพรเขาใช้ชีวิตอย่างนี้ในช่วงชีวิต40ปีแรกต่อมาเมื่ออายุ71ปีจึงย้ายไปอยู่ที่ตำบลไข่เมืองชงชิงเพื่อเข้าร่วมกับกองทัพจีนในการสอนวิชาศิลปะป้องกันตัวและในฐานะเป็นกุนซือด้านกลยุทธ์ลองคิดดูนะคะว่าคนอายุ71ปีแล้วมาสอนวิชาศิลปะป้องกันตัวให้กับกองทัพชายชะกันของจีนได้จะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงเพียงใดนายลีชิงยุนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรได้สนับสนุนและผลักดันให้ใช้เห็ดลินจือป่าผลโกจิเบอร์รี่โสมป่าฮีชูวูสมุนไพรจีนบำรุงเลือดและใบบัวบกผสมผสานร่วมกับสมุนไพรอื่นด้านความที่นายลีชิงยุนอยู่ในประเทศจีนและอยู่บนภูเขามีอากาศหนาวลักษณะของสมุนไพรจึงเน้นหนักในเรื่องของสมุนไพรริดร้อนเช่นเห็ดลินจือโสมป่าซึ่งบางอย่างอาจไม่เหมาะกับอากาศในเมืองไทยแต่อย่างไรก็ตามในทางวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบความสำคัญของสมุนไพรเหล่านั้นตามมาในภายหลังแต่อย่างไรมนุษย์ทุกคนก็ต้องมีอายุขัยของตัวเองแม้แต่นายลีชิงยุนก็ไม่สามารถรอดพ้นจากกฎเกณฑ์ธรรมชาตินี้ได้นายลีชิงยุนได้ผ่านโลกมาถึง256ปีคงได้ใช้ชีวิตที่หลากหลายสั่งสมความรู้และประสบการณ์ที่มากมายผ่านความอนิจจังและการสูญเสียคนที่ตัวเองรักและเพื่อนฝูงเป็นจำนวนมากรุ่นแล้วรุ่นเล่าดังนั้นอายุขัยของคนคนหนึ่งจึงไม่สำคัญเท่ากับการตรวจดูตัวเองได้ใช้ชีวิตคุ้มค่ามีประโยชน์ต่อสังคมครอบครัวประเทศชาติและมนุษยชาติหรือยังในยามที่มีชีวิตอยู่และทำมากน้อยเพียงใดก่อนจะเสียชีวิตนายลีชินยุงดูเหมือนจะรู้ว่าวาระสิ้นอายุขัยของตัวเองและเขาได้พูดกับเพื่อนๆว่าฉันได้ทำทุกอย่างที่ต้องทำในโลกใบนี้แล้วตอนนี้ฉันจะกลับบ้านแล้วสวัสดีค่ะ